โมดูลต่อไปนะคะวันนี้โมดูลที่สองวีคที่ห้านะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องของ time space time trade off นะคะ space ก็คือเรื่องของแต่ว่าไม่อันนี้ไม่ได้พูดถึงทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์หรือใดๆนะ space and time เดี๋ยวคนจะงงนะอันนี้พูดถึงเรื่องของโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะวัดประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยเราจะวัดโดยใช้ big O คือมองที่อะไรเป็นหลักคะมองที่เวลาเป็นหลักถูกไหม time ถูกไหม time complexity ถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยในบทเนี้ยเราจะพูดถึงการที่เราใช้เวลาสำคัญอันเนี้ยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้พิจารณาเรื่องของ time complexity หรือว่าการวนลูปหรือเวลาที่ใช้ในการประมวลผลค่อนข้างสำคัญแต่ในความเป็นจริงอะค่ะมันจะเราต้องคำนึงถึงเรื่องของในบางอัลกอริทึมหรือในบางปัญหาเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องของ space ด้วย space ในที่นี้หมายความว่าอะไรคะใครรู้บ้างคะว่า space ในที่นี้เราอ้างอิงถึงอะไรอวกาศครับเชื่อผมเดี๋ยวเหอะนะจ๊ะพงเดี๋ยวหักคะแนนเลยสเปซใช่แปลว่าอวกาศถูกต้องแต่อันนี้เรากำลังเรียนวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อยู่นะคะเราไม่ได้เรียนเรื่องนั้นขอบคุณค่ะจิรพัฒน์พรมชัยเนาะ memory เรากำลังพูดถึงสเปซที่เราอ้างอิงถึงคำว่าพื้นที่หรือหน่วยความจำถูกไหมพื้นที่หรือหน่วยความจำนะคะก็คือทำไมอ่ะทำไมหน่วยความจำถึงมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นด้วยไหนใครลองบอกเหตุผลให้ครูหน่อยสิคะว่าทำไม memory หรือหน่วยความจำเนี่ยจึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรมด้วยนะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น space complexity เนาะทำไมหน่วยความจำถึงจำเป็นนะคะใครตอบได้บ้างสมัยก่อนเนอะ memory นะคะมีจำนวนจำกัดถูกไหม memory มีจำนวนจำกัดสมัยก่อนนะคะ memory แพงถูกไหมแต่ตอนนี้ยังไงคะราคามันลดลงถูกเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่อะค่ะคุณจะเอาที่มันมี memory เยอะๆหรือ memory น้อยๆ memory เยอะๆถูกไหมเอ๊ะ memory เยอะๆแล้วทำไมต้อง memory card จอเยอะๆด้วยอะใครตอบได้บ้างเห็นเวลาซื้อนะต้องแบบการ์ดจอมีเมมโมรี่เยอะๆเอาไว้ใช้ทำอะไรคะเอาไว้ใช้เล่นเกมถูกไหมเอาไว้ใช้เล่นเกมเนาะแล้วทำไมเกมต้องมีเมมโมรี่เยอะๆด้วยเพราะว่าเกมมันจะได้ไม่กระตุกถูกไหมเกมมันไม่กระตุกแล้วเกมมันกระตุกเพราะอะไรคะเนลมิดบอกประมวลผลข้อมูลเกมมันกระตุกเพราะอะไรถ้าเมมโมรี่ไม่เยอะพออันนี้จะลงไปในส่วนของที่เป็นเรื่องของ GPU เนอะเรื่องของตัวประมวลส่วนประมวลผลคอมพิวเตอร์กราฟิกนิดนึงในหน้าจอค่ะจริงๆมันจะแบ่งออกเป็นเฟรมเนาะสมัยก่อนอ่ะมันจะมีเฟรมอยู่เนาะเฟรมบัฟเฟอร์เดี๋ยวถ้าคุณไปเรียนวิชา CG นะเดี๋ยวคุณก็จะได้เรียนตรงนี้มันจะมีเฟรมบัฟเฟอร์อยู่นะซึ่งเฟรมบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะเก็บพิกเซลบนหน้าจอทั้งหมดเลยลงเฟรมบัฟเฟอร์นะมองเป็นคล้ายๆเป็นอะเรย์ยาวๆเลยซึ่งมันก็จะมีหลายๆอันการที่มันมีหลายๆอันนะคะมันจะทำให้เวลาเราประมวลผลปุ๊บประมวลผลก็ไปวาดเฟรมแรกมาจากนั้นก็มาวาดเฟรมที่2เนาะแล้วเป็นแอนิเมชันถูกไหมมันก็จะเอาตัวนี้มาเสร็จแล้วก็พิปตัวนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ใน GPU นะคะมันต้องควรจะต้องมีการ์ดจอเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยการ์ดจอแล้วกันเลยก็ต้องมีเมมโมรี่เยอะเพื่อที่มันจะได้สามารถที่จะ processรอไว้ก่อนอย่าลืมนะว่า CPU หรือ GPU ของเราเนี่ยมันจะทำงานเร็วกว่าการไร้ข้อมูลลงโอเคลงบนเมมโมรีที่เป็น primary memory ของเราเนี่ยได้เร็วจากนั้นก็คือเวลามันเอาขึ้นหน้าจอซึ่งมันก็จะเป็นการไร้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ถูกไหมมันก็จะเลือกมาไร้มาเขาเลือกเป็นเฟรมบัฟเฟอร์มันก็ไร้ตามนี้ซึ่งมันจะกระทบต่อเรทนะคะเขาเรียกเป็นเฮิร์ตซ์เนาะการกระพริบของหน้าจออ่ะ
ถ้าจำได้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะก็คืออะไรนะเดี๋ยวนี้คือเราไม่ค่อยพูดถึงคอมพิวเตอร์แล้วจะพูดถึงอะไรนะที่เป็นมือถือใช่ไหมมือถือมี30 เฮิร์ตซ์60 เฮิร์ตซ์120 เฮิร์ตซ์เนาะ120 เฮิร์ตซ์ก็แบบโหเล่นเกมกันตาแตกเลยแบบว่านั่นเลยแต่ว่านั่นคือมันมีพื้นที่ในเมมโมรีในการที่จะทำนี้เนี่ยตรงนี้คือสิ่งสำคัญเหตุผลหนึ่งนะที่เรามาคำนึงถึงเรื่องสเปซกลับมาคำนึงถึงเรื่องสเปซใหม่อีกทีหนึ่งทั้งที่แต่ก่อนนะสเปซนะหรือเมมโมรีเนี่ยมันแพงแต่ตอนนี้ราคามันถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมมโมรีเราพูดถึงเมมโมรีที่เป็นคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะมีปัญหาตอนที่เวลาเราโหลดพวก Photoshop กับ Illustrator พร้อมๆกันเอ๊ะตอนนี้คุณไม่แน่ใจอะค่ะพวกคุณยังใช้ Photoshop กับ Illustrator อยู่ป่ะเวลาคุณโหลดมันยังแบบมันยังมีแฮงไหมหรือว่ามันมีเมมโมรี่ค้างไหมไหนใครช่วยพิมพ์มาบอกกูหน่อยสมัยก่อนสมัยสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ย Photoshop ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่แรงพอไหนความว่าไงไม่เมมโมรี่มันไม่เยอะพอเนี่ย Photoshop โหลดกับ Illustrator ปุ๊บแล้วไปเลย Photoshop ยังมีค้างอยู่ครับใช่นี่ไงมันถึงแม้ว่าเมมโมรี่มันจะเยอะก็ตาม Photoshop มันก็ยังสามารถเขียนโปรแกรมให้เมมโมรี่มันค้างได้เนาะค้างครับแรม16ยังไม่ไหวครับนี่แหละคือประเด็นว่า space time trade off เลยสำคัญถึงแม้ว่าอัลกอริทึมดียังไงก็ตามนะคะในการเขียนโปรแกรมต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์อย่างเช่น Photoshop นะอย่างเช่น Premiere อย่างเช่นพวกอย่างพวกที่เป็น iMovie อะไรพวกเนี้ยจำเป็นต้องมีศักยภาพของตัวคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะต้องมีการเรนเดอร์เยอะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรต้องมีการใช้เมมโมรีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยต้องมีเรื่องของสเปซด้วยเพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ดีอะค่ะ Photoshop จัดเป็นโปรแกรมที่ดีนะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับร่วมภาพกราฟิกส์แต่ว่าเรื่องการจัดการเมมโมรีครูว่ามันค่อนข้างมีปัญหาแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้อีกส่วนนึงก็คือเดี๋ยวคุณจะไปเรียนวิชา Operating System นะคะในตอนปี3ใครจำได้บ้างคะเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วเนี่ยประเทศจีนเขารีครูท operating system โปรแกรมเมอร์เยอะมากไม่รู้พวกเราเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้มีใครเคยได้ยินไหมคะว่าจีนเนี่ยรับโปรแกรมเมอร์ที่เป็น operating system ค่อนข้างเยอะเลยใครเคยได้ยินข่าวนี้บ้างใครไม่เคยได้ยินข่าวบ้างไม่พิมพ์คำว่าไม่เนาะไม่เคยถ้าใครเคยพิมพ์ว่าเคยคืออย่างนี้สมัยก่อนนะการเป็นโปรแกรมเมอร์จบมาเงินเดือนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะเป็นช่วงที่ operating เขาเรียกว่าอะไรนะเนื่องจากซอฟต์แวร์เนื่องจากอย่างนี้ดีกว่าเนื่องจากมือถือมันบูมแล้ว operating system สำหรับมือถือเนี่ยมันมีอยู่แค่กี่ค่ายเองขอบคุณค่ะที่ตอบไม่เคยนะOperating System สำหรับมือถือมีอะไรบ้างใครตอบได้บ้างคะพวก Operating System ระบบปฏิบัติการบนมือถือมีอะไรบ้างมี iOS เนาะกับ Android เนาะค่ายใหญ่ๆมี2ค่ายเนาะกับ Android ถูกไหมแล้วเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะจำหัวเว่ยได้ไหมหัวเว่ยถูกอะไรนะถูกถอดออกจาก Google ใช่ป่ะเอา Google ถอดออกจาก Huawei ก็เลยไม่สามารถใช้บางอย่างเกี่ยวกับ Google ได้พออย่างนั้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะอันนี้คือการกิจการทางการค้าเนอะเราไม่ได้คุยกันนะสมัยโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยทำให้เกิดว่าประเทศจีนน่ะกลายเป็นฉันจะใช้ตัวที่เป็น Android ไม่ได้ละฉันต้อง develop ตัวที่เป็น operating system มาเองเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ในหลายๆตัวค่ะที่เป็นมือถือสมัยใหม่ตอนนี้คือใช้ระบบปฏิบัติการจีนเคยได้ยินไหมชื่ออะไรนะใครบอกคุณหน่อยได้ไหมระบบปฏิบัติการจีนตัวใหม่ชื่ออะไรอ่ะครูไม่ได้อยู่ในเป็นสาวก Android ครูก็เลยไม่ค่อยจำชื่อมันเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันมีระบบปฏิบัติการใหม่ละซึ่งเอามาใส่ในตัวที่เป็นตัวมือถือยี่ห้อต่างๆที่เป็นยี่ห้อจีนนะคะแต่ครูไม่แน่ใจยี่ห้อชื่อว่าอะไรนะนั่นแหละตอนหลังรีครูท operating system โปรแกรมเมอร์เข้าไปเขียน harmony os ใช่
เอาไปเขียนโปรแกรมเนี่ยแหละ Harmony OS ก็จ้างโปรแกรมเมอร์เลยตอนนั้นโปรแกรมเมอร์บูมมากๆเลยแล้วก็การเขียน Operating System อะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องจัดการกับ Space ให้ได้ Time เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเวลาเป็นเรื่องหนึ่งคือระบบปฏิบัติการบนมือถือมันก็ควรต้องเร็วแหละแต่สิ่งสำคัญคือมือถือมันมี Space น้อยกว่าคอมพิวเตอร์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย operating system มันต้องเก่งเรื่องของอัลกอริทึมที่จัดการเกี่ยวกับประสิทธิภาพเรื่องของ space Google มันค่อนข้างยาวเหมือนกันเนาะกว่าจะมาถึง topic ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของ topic ที่เราต้องมีการ trade off กันก่อนที่จะไป topic ตรงนี้คำว่า trade off แปลว่าอะไร trade off ก็หมายถึงแบบนี้ก็คือถ้า space ถ้าจะต้องการเวลาเร็วๆอาจจะต้องมี space เพิ่มเข้ามาเก็บข้อมูลหรือคุณต้องการใช้ space น้อยๆแต่คุณอาจต้องใช้เวลาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า2อันคืออันนึงมีขึ้นอันนึงก็ต้องมีลงอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่า trade off ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยมีได้มีเสียหรอได้อย่างเสียอย่างเนอะมีได้มีเสียเราเรียกว่าได้อย่างเสียอย่างแล้วกันซึ่งในวันนี้ครูจะยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ค่อนข้างมีบทบาทในการที่จะใช้กลยุทธ์แบบ Space Time Trade Off นั้นเราไม่อยากเรียกเป็นกลยุทธ์มากกว่าแหละเรามองว่าอัลกอริทึมมันจะเลือกใช้อันไหนที่ดีกว่าโดยปกติเราจะเป็น time complexity เนาะให้ได้เวลาเร็วที่สุดแต่ว่าอันนี้อาจจะเอาเวลาเขาเรียกว่าเอา memory มาช่วยในการที่ทำให้เวลามันสามารถรันได้เร็วขึ้นดีกว่าโอเคอัลกอริทึมที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของ string matching นะคะปกติเราก็จะใช้ string compare เนาะในภาษา C ถูกไหมแต่วันนี้เราจะสอนอัลกอริทึมนึงชื่อว่า Hodge poolHodge-Poole algorithm นะฮะซึ่งจะเป็นอัลกอริทึมในการทำการเสิร์ชสตริงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของ sorting by counting เราได้เรียนมาแล้วเนาะเราได้เรียนอะไรมาเราได้เรียน distribution sort counting sort ถูกไหมตอนนี้ถูกไหมเราจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเนาะน่าจะเป็น 2n ถูกไหม 2n เพิ่มขึ้นมาแต่ทำให้เวลามันเร็วขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของ hatching function นะคะฟังก์ชันในการแมปไปก็จะมี open hatching กับ close hatching 2อันนะซึ่งอันนี้จะเป็นท็อปิกที่เราได้เรียนในวันนี้นะซึ่งเราจะโฟกัสอยู่ที่ตัวแรกนะ string matching Hodge pools นะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราขอขึ้น Hodge pool ก่อนเลยนะแต่ก่อนที่จะไปHodge pool เนี่ยเราขอพูดถึง basic concept ของวิธีนี้ดีกว่าTrade off space trade off space to speed up computing คืออะไรคือได้อย่างเสียอย่างเหมือนที่ครูบอกก็คือเบสิกคอนเซ็ปต์ของการทำspace time trade off เนี่ยก็คืออะไรคือคุณอาจจะต้องเสียพื้นที่บางส่วนหรือเสียพื้นที่เยอะขึ้นใน main memory ซึ่งเราก็มีพื้นที่สำหรับในการปฏิบัติการอยู่แล้วล่ะแต่ทำให้เวลาที่เราใช้เนี่ยมันสามารถทำงานได้เร็วขึ้นอย่างที่ครูบอกนะคะว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญเนาะในการรันผลเวลาค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเราเน้นเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่ม space ขึ้นใช้ space ให้เป็นประโยชน์เพื่อ increase time เพื่อลดเวลาคำนวณอันนี้ก็คือกลยุทธ์ที่จะใช้ในบทนี้โดยที่ space time trade off ตัวนี้เนี่ยมันมี2 approach หลักๆอันแรกคือ input enhancement enhancement แปลว่า enhance แปลว่าอะไรคะแปลว่าเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่ม input ขึ้นคืออะไร store additional information by input pre-processing to accelerate solving the problem afterward คือเรากำลังที่จะต้องเพิ่ม storage ขึ้นมา
additional storage หรือ additional information ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแหละอันนี้ก็พูดว่าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออะไรคะเพื่อทำให้เกิดเป็น pre-processing pre-processing แปลว่าขั้นตอนก่อนการประมวลผลถ้าคุณจำได้ก็คือตอนที่เราเรียนเรื่องของ distribution counting sort เนาะที่คุณจะมีอะไรนะมีพื้นที่ในการเก็บเนาะบอกว่านับจำนวน distribute นับจำนวนของจำถ้าจำได้ไหมก็คือ12 13 12 11 11 13อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจำนวนตัวเลขที่ซ้ำกัน distribution counting sort เนี่ยเหมาะสมกับการ sortเมื่อมีจำนวนอิเลเมนต์แต่ละอันมันไม่เป็นยูนิคเนาะมันมีซ้ำๆกันก็เลยนั่นมาเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเก็บอินเด็กซ์ว่าจะเก็บ11ไว้ตรงนี้12ไว้ตรงนี้13ไว้ตรงนี้เนาะเนื่องจากมันมีความซ้ำกันเยอะๆแล้วคุณก็ใช้ตัว running ตัวนั้นวิ่งนะก็คือจะต้องมีขั้นตอน pre-processing เพื่อที่ accelerate แปลว่าเร่งให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเนาะตัวอย่างก็เช่นอย่างที่บอก counting based sorting ก็มีเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึง distribution counting sort เนาะอันนี้เราเรียนแล้วแต่อันนึงก็คือ comparison counting sort ตัวนี้ยังไม่เรียนนะแต่ก็ไม่ยากอะไรนะเดี๋ยวเราดูกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึงก็คือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ทำงานได้รวดเร็วกับ2 pre structuring approach ก็คือเปลี่ยน structure มันใหม่หมดเลยทำให้ access ได้เร็วขึ้น faster and flexible data access เนาะประโยชน์ของมันคือทำให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ flexible ขึ้นเนาะ data คือทำไมเราถึงเรียนวิชา data structure data structure เป็นการแปลงข้อมูลจากในรูปของ array ให้อยู่ในรูปของ data structure ที่เหมาะสมเช่น binary tree เวลาคุณต้องการ search มันมีซ้ายขวาอย่างเดียวมันก็ทำให้เวลามันเร็วขึ้นเป็นครึ่งๆเนี่ยเป็น log n ถูกไหมถ้าคุณจำได้นะคะเพราะฉะนั้นสตรัคเจอร์ใหม่ที่เราถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเช่น hashing table b tree indexing พวกนี้จะเป็นตัวอย่างของ pre structuring approach หมดเลยโอเคโดยสรุปนะคะก่อนที่เราจะไปหน้าต่อไปก็คือทำไมเราถึงต้องมี time and space trade off คือเราจะยืมข้อมูลใน memory นะมาแปลงทำให้เวลาในการคำนวณเร็วขึ้นวิธีการที่เราจะแปลงตรงนี้เนี่ยมี2วิธี1คือเอาข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็แปลงให้อยู่ในรูปแบบที่มันเหมาะสมเพื่อที่จะไปเขียนโปรแกรมในการ access มันได้เร็วขึ้นนะอาจจะเปลี่ยนอยู่ในรูปแบบตารางอันใหม่หรือออกแบบอยู่ในรูปของ database อันใหม่หรือ data structure อันใหม่เช่นอยู่รูปของ hashing table หรือว่าอยู่รูปของ binary tree นะฮะโอเคทันเนาะต่อไปปัญหาของ string matching คืออะไรสมมติว่าเรามี string มีความยาวเท่ากับ m ตัวอักษรแล้วเราต้องการที่จะเรามี string หรือ pattern เนาะ m ตัวอักษรเนาะเราต้องการจะค้นหา string ตัวเนี้ยใน text ที่มีความยาวเท่ากับ n ตัวอักษรเหมือนกันโดยที่ n เนี่ยมีค่ามากกว่า m n มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ m เนาะเราต้องการจะค้นหา string ตัวเนี้ยนะคอนเซ็ปต์ของมันคือค้นหา string เนาะ string ที่มีความยาว m ตัวอักษรใน text ที่มีความยาว nตัวอักษรวิธีการหาพอเราปกติเราหาไงคะภาษา C เราใช้คำสั่งอะไร string post ป่ะเอ้าหรือ string นะจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจ string มันจะ return positionจะ return position ในตำแหน่งที่มันหาเจอเนาะทีนี้เนี่ย
โดยปกติแล้วอะถ้าเกิดครูให้คุณเขียนโปรแกรมในการหาสตริงเนี่ยคุณจะใช้ strategy ไหนคะสมมติตอนนี้คุณยังไม่รู้อะไรเลยคุณก็ใช้ strategy brute force ปกติถูกไหมก็วิ่งหาเลยโดยการเปรียบเทียบทีละตัวถูกไหม not จะหา not ใน nobody underscore noticed him nobody noticed him โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องวิ่งหาเลื่อนทีละ1ตัวอักษรถูกไหมเวลาเช็คก็จะเช็คแบบนี้ถูกไหมเช็คตึ๊บตึ๊บตึ๊บเป็นไหมไม่ตรงก็ค่อยขยับไป1ตัวอักษรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันเจอเนาะถ้ามันเจอมันก็จะเป็นแบบนี้นะ N O แล้วก็ T ถูกไหมตรงนี้ก็แมทช์ถูกป่ะแมทช์ปุ๊บจบworst case คืออะไร worst case ก็คืออยู่ท้ายเลยอยู่ท้ายกับหาไม่เจอถูกไหมโอกาสที่จะหาไม่เจอก็มีสูงนะหาไม่เจอก็ต้องวิ่งทั้งหมดเหมือนกันวิ่งทั้งเท็กซ์เหมือนกันทีนี้อันนี้คือ worst อันนี้คืออัลกอริทึมที่เราทำปกติเนาะซึ่งถามว่ามีประสิทธิภาพไหมไม่มีประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราทำเอาคอยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยครูยกตัวอย่างตัวหนึ่งก็คือ horse poo concept ของ horse poo ก็คือสมมติว่าเราต้องการหาคำว่า barber ใน text เนาะ horse poo algorithm นะวิธีการเช็คก็คือสังเกตปกติถ้าเป็นวิธีปกติเนี่ยเราจะเช็คจากหน้าไปหลังถูกไหม n อุ้ย n เนาะ o แล้วก็ t ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆมันก็ต้องวิ่งทีละหนึ่งแต่คอนเซ็ปต์ของ horse pool จะต่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อมันจะมีกฎอยู่ประมาณ4ข้อเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันเรามาดูก่อนตัวอย่างคือเราต้องการ search text คำว่า barber นะคะในสตริงเนาะเราก็ต้องวิ่งนะทีนี้เนี่ยวิธีการเช็คของมันก็คือเราจะเปรียบเทียบจากขวาไปซ้าย compare pattern นะคะ write character firstนะสนใจที่คาแรคเตอร์ที่ขวาสุดของคำว่า barber คืออะไรครับคือตัว r ถูกไหมเนาะเราจะเปรียบเทียบเหมือนเปรียบเทียบย้อนหลังนะเปรียบเทียบตัว r กับ text ที่มีอยู่นะโดยการ shift the pattern to the right if a mismatch occur มันจะเป็นการที่จะเลื่อนแทนที่จะเลื่อนทีละหนึ่งมันจะเลื่อนทีละอาจจะเลื่อนทีทั้งตัวเลยทั้งตัว pattern เลยครูขอเรียกตัวที่มันกำลังจะ search หาเรียกว่า pattern นะครับเลื่อนทั้งตัวแพทเทิร์นเลยหรือว่าจะเลื่อนไปแค่ไหนก็ตามแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวที่เป็นอักษรตัวขวาสุดจะเป็นตัวกำหนดมันไม่เหมือนกับวิธีของ Boost Force เพราะว่าอะไร Boost Force จะ make a large shift as possible by looking the last character C of the text เนาะ align with the last character of the pattern เนาะแต่มาดูกันแล้วกันนะคะว่าเคส1คืออะไรเคส1ก็คือ character C เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นก็ให้ shift pattern เนี่ยเท่ากับขนาดของแพทเทิร์นเลยยังไงเดี๋ยวดูนะสมมติว่าเนี่ยเราเปรียบเทียบกันนะวิธีการเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบ r ใช่ไหมอย่างที่ครูบอกก็คือ r คือตัวขวาสุดนะโดยเปรียบเทียบกันโดยการสมมติก่อนหน้านั้นเป็นอะไรไม่รู้แหละเราเลื่อนตัว barber ตัวนี้มาเลื่อน barber ตัวนี้มาใช่ไหมคะวิธีเช็คปกติถ้าเป็นวิธีอื่นเนี่ยเราก็จะเช็คตัวหน้าถูกไหมตัวหน้าไม่ตรงตัวหน้าตรงก็เช็คต่อไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าตัวหน้าไม่ตรงเนี้ยมันก็ชิปไปแค่อีกตัวเดียวเพื่อไปหาตัวหน้าว่าจะเจอ B หรือเปล่าถูกไหมนั่นคือคอนเซ็ปต์ของ Boost Force แต่คอนเซ็ปต์ของ Horse Pool ไม่ใช่ Horse Pool ก็คือเราจะเช็คตัวหลักเพราะตัวหลังเป็นตัวคีย์สำคัญสมมติว่า R เนี่ยเจอปุ๊บ S ไม่เจอ S ไม่ใช่ต้องบอก S ไม่แมทช์กับ RS ไม่เท่ากับ R แบบเนี้ยในเคสที่หนึ่งของ Horse Pool คือเขาไม่สนใจอะไรเขาทำการ Shift Barber ไปเท่ากับขนาดของ Barber เลยเหตุผลเพราะอะไรในตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะมีคาแรคเตอร์อะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเขา Ignore ไปเลย
ถ้าตัวสุดท้ายถ้าตัวสุดท้ายไม่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไปบอกมันเท่ากันอยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อกลุ่มนี้ไม่เท่ากันไม่เท่ากับตัวแพทเทิร์นนี้แน่นอนมันก็ทำการชิฟไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกอริทึมนี้จะค่อนข้างเร็วเพราะมันจะชิฟตัวที่เร็วขึ้นก็คือมันจะชิฟทีละครั้งทั้งแพทเทิร์นเลยตรงนี้เก็ตไหมใครเก็ตไอเดียช่วยพิมพ์8มาให้คุณหน่อยค่ะพอเก็ตไอเดียเนาะอันนี้คือเคสแรกนะเคสที่ง่ายที่สุดเคสที่make sense ที่สุดต่อไปขออนุญาตข้ามไปดูเข้าทวนเข้าใจเนาะขออนุญาตข้ามไปดูเคสที่2เลยเคสที่2ก็คืออะไรเคสที่2ก็คือเคสเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าเวลาเราจะชิฟไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าอะไรเงื่อนไขว่าถ้า S ตัวเนี้ยมันไม่อยู่ใน B A R B E R เลยมันไม่อยู่ในแพทเทิร์นเลยอันนี้นะครับ S เนี่ยไม่อยู่ในแพทเทิร์นเลยคาแรคเตอร์ C เนี่ยคาแรคเตอร์ C ตัวสุดท้ายไม่อยู่ในแพทเทิร์นไม่อยู่ในแพทเทิร์นเลยก็จะเลื่อนทั้งตัวอักษรเลื่อนทั้งตัวอักษรถูกต้อง shift the pattern by entire length เน้นตรงนี้เนาะเน้นตรงคำว่า entire length ต่อไปแต่ถ้าตัวนี้ C character C เนี่ยมันอยู่ในแพทเทิร์นแต่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายด้วยไม่ใช่ตัวสุดท้ายแปลว่าอะไรคะไม่ใช่ตัวสุดท้ายก็ต้องทำการเลื่อนทั้งตัวอักษรถูกไหมแต่มันจะไม่เลื่อนทั้งตัวอักษรมันจะต้องเลื่อนไปยังอักษรที่อยู่ในแพทเทิร์นตัวเดียวกันกับมันแต่ขวาสุดเลยภาษาไทยเอาใหม่สมมติตัวนี้ B อยู่ตรงนี้แต่ B เนี่ยไม่เท่ากับ R ตัวนี้ครูใส่คนละสีเนาะเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เท่ากันแต่ทีเนี้ยมันจะชิฟไปทั้งตัวไม่ได้มันจะชิปไปถึงแค่ตัวไหนคะถึงแค่ตัวที่แมทช์กับมันนั่นคือชิปมาที่ตัว B ตัวนี้ทำไมต้องชิมมาตัว B ตัวนี้เพื่อที่จะพยายามแมทช์กับตัว B ตัวนี้ไงโอเคไหมเก็ตไหมเคสที่2นะคือคาแรคเตอร์ C คาแรคเตอร์ B ตัวนี้เนี่ยคือตัวสุดท้ายที่เรากำลังจะแมทช์มันไม่เท่ากันกับตัวสุดท้ายก็จริงแต่มันแมทช์กับคาแรคเตอร์1ในนี้เพิร์น B มี2ตัวเนาะเราเลือกตัวขวาสุดเวลาชิปก็ต้องชิปมาถึงแค่ตัวนี้เราก็เช็คใหม่แล้วก็เช็คตัวนี้กับตัวนี้เช็คกับตัวนี้เพราะตัวนี้แมทช์กันเนาะใช่ไหมถ้าตัวนี้เป็น R ตัวนี้เป็น E ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงอันนี้คือวิธีการชิฟอันนี้คือวิธีที่2โอเคนะค่อยๆดูไปทีละเคสนะอาจจะดูงงอยู่ไม่เป็นไรยังไม่ต้องจำได้อันนี้คือเคสที่2เคสที่3ก็คือ C อยู่ในแพทเทิร์นเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะขอใส่ดู C อยู่ในแพทเทิร์นเหมือนกันคาแรคเตอร์ C อยู่ในแพทเทิร์นแล้วก็เป็น the last one ด้วยแมทช์ละ C อยู่ในแพทเทิร์นแล้วก็อยู่สุดท้ายด้วยพูดง่ายๆก็คือมันแมทช์กันครูขออนุญาตใส่ว่าแมทช์เป็นแบบนี้แล้วกันแมทช์กันเพราะฉะนั้นมันจะมูฟไปเท่าไหร่มูฟไปเท่าไหร่ก็ตามคุณต้องเช็คมันก่อนถูกไหมคุณต้องเลื่อนไปเนาะ e ตรงกันอยู่ไหม e ตรงกันอยู่โอเคแต่มาไม่แมชกันตรงไหนตรง m เนาะไม่แมชกัน
คำถามก็คือจะเลื่อนกี่ตัวคำตอบก็คือเลื่อนทั้ง entire length ถูกไหมเลื่อนทั้งหมดเลยเลื่อนทั้งหมดเลยเพราะ r ไม่3แล้วนี่เราจะพิจารณาจริงๆจะพิจารณาตัวที่เป็น c เนาะ c ที่เป็นเหมือนกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายแล้วมันแมชกันแต่ว่าตัวที่เหลือมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย r ไม่มี r ในนี้แล้วไม่มี r ซ้ำกันนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เลื่อนทั้งหมดเลยเหมือนเคสที่1ต่อไปเคสที่4โอเคอันนี้เป็นคำว่า reorder เนาะเปลี่ยนตัวอย่างใหม่ตัวสุดท้ายคือ r เหมือนกันเนาะ character c อยู่ใน pattern แต่อยู่เยอะเยอะตำแหน่งมากแล้วก็อยู่แล้วก็ไปเจอกันในตำแหน่งสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นจะ shift ยังไง shift the pattern to align the leftmost occurrence of c shift ไปจนกระทั่งเจอตัวที่เป็นตัวเนี้ยคล้ายๆกับกรณีที่2เลยเรามาเจอ r เนาะ r มันมาแมทกับตัวนี้ถูกไหม r มี r หลายตัวเลยมี r 2ตัวเลือกตัวไหนเลือกตัวที่อยู่ขวาที่สุดที่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ก็คล้ายๆกับเคสที่2เลยนะ same as เคสที่2เพราะฉะนั้นจะมีเงื่อนไขอยู่แค่นี้เองเงื่อนไขที่1คือแมทช์กันแล้วชิปไปทั้งหมดเลยถูกไหมแต่ S เนี่ยไม่อยู่ในแพทเทิร์นเลยตัวหลังสุดพูดง่ายๆตัวหลังสุดของแพทเทิร์นเนี่ยมันไม่อยู่ในอยู่ไม่ตัวหลังสุดของในเทคเนี่ยตัวหลังสุดในเทคเนี่ยไม่อยู่ในนี้เลยอันนี้คือเคสที่1เคสที่3ก็คือแมทช์กันแต่เผอิญในตัวหลังสุดตัวเนี้ยมันอยู่ในแพทเทิร์นแต่ดันอยู่ในแพทเทิร์นสุดท้ายก็ชิปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเคส1กับ3มันจะใกล้กันแต่อันนี้ก็คือแมทตัวท้ายตัวท้ายของแพทเทิร์น R แต่ B เนี่ยมันมีอยู่ข้างในอันนี้ก็คือตัวคาแรคเตอร์ C ตัวเนี้ยมันแมทกับแพทเทิร์นที่อยู่ข้างในตัวนี้ก็จะเลื่อนมาตัวขวาสุดเคสที่4ก็เหมือนกันเนาะ R แมทกับตัวนี้ก็เลื่อนมา R แอันนี้คือ R อยู่ในแพทเทิร์นแต่นี้คือR ไม่อยู่ในแพทเทิร์นอยู่ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นวิธีการ Horse Pool ทำยังไง Horse Pool ก็คือ It would be inefficient to check the character with pattern every time เนาะเขาบอกว่ามันจะเป็นการไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าเราจะเช็ค character 4ทุกๆครั้งที่เราจะทำการหาใน4 pattern นะใน4เคสนี้ถูกไหมใน4เคสนี้เพราะฉะนั้นวิธีการทำเราควรจะทำแบบ pre-computeแล้วก็เก็บมันอยู่ในตารางคำนวณไว้ก่อนเลยว่าตัวสุดท้ายต้องชิฟเท่าไหร่ถูกไหมเราสร้างตารางของการชิฟข้อดีของอันนี้ข้อเสียของอันนี้ก็คือมันจะต้องแบบเป็นแพทเทิร์นที่เป็น A ถึง Z อย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีตัวอื่นๆบ้างแต่ว่าจะต้องอยู่ในความใหญ่หรือเล็กของตัวตารางนี่ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของคาแรคเตอร์นะคะทีนี้เนี่ยวิธีการคอมพิวต์ตัวที่เป็นตารางนี้ทำยังไงเนาะ if c เท่ากับ s ก็ shift r s shift 6 position แต่ถ้าเป็น b จะ shift 2 position ก็ใส่2ตรงนี้อันนี้คืออะไรนะ pattern มันคืออะไรเอ่ยอ๋อ pattern คือ barber ขอโทษทีอ
วิธีการทำง่ายนิดเดียวง่ายนิดง่ายละง่ายนิดเดียวยากเยอะคือถ้าจำได้ใช่ไหมเราสมมติตรงนี้มี6ตัวถูกไหม A ถึง Z คุณใส่ A ถึง Z มาเลยแล้วก็ใส่ทุกตัวเป็น6หมดเลยฝาดเป็น6ให้หมดเลยจากนั้นง่ายมากดูที่ตัวขวาสุด R บังเอิญ R ขวาสุดถูกไหม R ขวาสุดไม่เอาดู R ตัวที่อยู่ทางเลือก R ตัวนี้ที่อยู่ในตัวมันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ1 2 3ไม่ใช่สิมาเทียบกับตัวนี้1 2 3ใส่3ตรงนี้ E ขยับมา1 E ใส่1ตรงนี้ B ล่ะ B ตัวขวาสุดอยู่ตรงนี้ก็เป็น1 2ใส่2ตรงนี้ A ล่ะ R 3เนอะ R ก็จะเป็น3เนอะ1 2 3 A ล่ะ1 2 3 4 A ใส่4แค่นี้เองเพราะฉะนั้นคุณจะได้ตาราง Shift Table แล้วซึ่งตาราง Shift Table สามารถเขียนอยู่ในรูปของโปรแกรมได้แบบนี้ง่ายๆเนาะตอนแรกคุณจะให้ทำ Activity ในห้องนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้วเนาะก็เดี๋ยวให้คุณไปทำมันเองแล้วกันนะนอกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยส่งนะ Shift Table คุณก็ได้มาใช้ตารางนี้ implement มาจากนั้นก็คือเอามาใช้ในการที่จะเขียนโปรแกรมละโปรแกรมมันก็จะอยู่นี้นะอัลกอริทึมก็จะเป็นแบบที่ครูบอกเลยอัลกอริทึม Hash Pool Matching สั้นๆเนาะสร้าง Shift Table ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้ว Set i เป็น m ลบ1จากนั้นก็วนลูปหาไปเรื่อยๆนะคะลูปนี้ก็คือ number of match character นะพอ match ปุ๊บถ้าเจอปุ๊บมันก็จะวิ่งใช่ไหมทีเนี้ยตัวนี้คือการ shift ว่าจะ shift ทีละ i เนี่ยเท่าไหร่เนาะถ้าคุณไป implement ตรงเนี้ยคุณจะได้ตามที่ครูบอกเลยที่ครูสอนเมื่อกี้นี้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยตัวนี้มีตัวอย่าง3อันนะให้คุณดูเดี๋ยวดูตัวอย่างแรกก่อนแล้วกันสมมุติว่าคุณต้องการหาคำว่าอะไรนี้หาคำว่า barber ในจิ๊กซอว์จิมซอว์มีอินอะ barber shop อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันแรก barber วิ่งมาปุ๊บก่อนอื่นก็คือต้องสร้างตารางแมทตาราง shift table ก่อนนะตอนนี้ก็คือคำว่า barber ใช่ไหมทุกตัวที่เหลือเป็น6หมดเลยยกเว้นอะไรคะ r เป็น3เนาะ1 2 3 e เป็น1 b เป็น1 2 b เป็น2 a เป็น1 2 3 4 4โอเคทันเนาะ shift table ทำทันเนาะจากนั้นก็คือวิ่งอันนี้เคสอะไรคะยังไม่มีเคสเนาะก็คืออันนี้ a กับ r match กันไหมไม่แมชทำไงคะชิป4ถูกไหมเพราะ A เป็น4ถูกไหม A เป็น4ก็เลยชิป4พอชิป4ไปปุ๊บสังเกตเห็นไหมชิปไป4นะตัวนี้ก็เป็น1 2 3 4ถูกไหม A ก็มาเป็นตัวนี้นะมาเช็คกับตัวนี้แต่เผอิญพอมาเช็คตัวนี้ปุ๊บมันแมชไหมไม่แมช Ematch กับตัวนี้เนาะก็เลย shift 1ถูกไหม shift 1 shift 1ทีนี้จะให้ดีเนาะเราควรจะใส่เคสด้วยเพื่อความเข้าใจดีไหมใส่ว่าเป็นกรณีไหนเนาะกรณีที่ shift ไปA กับ R ไม่ตรง A กับ R ไม่ตรงเป็นเคสไหนคะจำได้ไหมอันนี้คือเคส2เนาะ
ใส่สองไว้ด้วยเนอะจะได้จำได้ A กับ R ไม่ตรงนะต่อไป E กับ R ไม่ตรงก็เป็นเคสสองเหมือนกันถูกไหมทีนี้อันนี้ไม่ตรงกันก็จริงแต่ว่าอันนี้ไม่อยู่ในอันนี้กับนี้ไม่ตรงกันก็จริงแต่ไอ้อันเดอร์สกอร์ไม่อยู่ในบาร์เบอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ชิฟหมดเลยชิฟหมดเลยคือแค่สามหรือแค่สี่คะแค่สามคือแมทแค่สี่คือไม่แมทเนาะไอ้แค่หนึ่งคือไม่แมทเพราะฉะนั้นอันนี้คือเคสหนึ่งต่อไปเจอ B กับ R B กับ R ไม่แมทช์เนาะแต่ไม่เหมือนกันแต่ชิปกันแต่ B มันอยู่ในแต่ B มันอยู่ในบาร์เบอร์เนาะก็เป็นเคส2ถูกไหมก็ชิปไปเท่ากับจำนวน B ซึ่ง B มันคืออะไรคะ B มันคือ2ก็ชิปออกไป2 1 2เห็นไหมกลายเป็นอันนี้ก็เป็นบาร์เบอร์เพราะเอิญมันแมทช์กันละ1 2แมทช์กันหมดเลยก็จะจบโอเคไหมเก็ตไหมอันนี้ครูมีตัวอย่างให้เยอะหน่อยเนาะมีตัวอย่าง4อันอันนี้เป็นตัวอย่างของอันแรกคอร์สทูในความเป็นจริงมันก็จะวิ่งประมาณอย่างนี้เนาะอันนี้ครูเขียนโปรแกรมแมทเทอเมติก้านะคะให้มันรันดูรันอยู่แต่ว่าเนื่องจากครูไปฟอร์แมตไม่ใช่ฟอร์แมตสิครูลง iOS ใหม่แล้วมันลบแมทเทอเมติก้าลงเครื่องครูเลยอะครูเลยไม่สามารถโชว์แมทเทอเมติก้าโปรแกรมให้คุณดูได้แต่เชื่อครูเถอะว่าโปรแกรมมันถูกเช็คและรันได้เราไปเขียนโปรแกรมดูเนาะอันนี้คือBarber ใน Jim Saw Me In A Barber Shop ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันถ้าเป็น Jim Saw Me In A Barber Shop หาคำว่า Barber ก็ใช้ตาราง Shift Table เหมือนกันเนาะตาราง Shift Table เหมือนกันแล้วก็มาลองหาดูตรงนี้มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวคุณก็ลองดูแล้วกันเนาะแต่มันจะมาแมทช์ตัวนี้ตัวสุดท้ายนะจิ๊กซออันนี้เนาะนั่นกันก็ชิปเท่ากับ A ชิปจนเจอ A เห็นไหมแล้วคุณก็มาดูตัวนี้เทียบกับตัวอุ๊บไม่ใช่สิ E เทียบกับ R ใช่ไหมไม่ตรงแต่ E อยู่ในนี้ก็อ๋อใช่ e อยู่ในนี้ก็เลยขยับเท่ากับ e คือ1แต่ทีนี้ r มาอยู่ตรงนี้เมื่อเทียบกับตัวนี้ไม่เหมือนกันก็เลยชิปทั้งก้อนเลยชิปทั้งก้อนกูใส่แบบนี้แล้วกันทีนี้ก็เช็ค b กับตัว r เนาะมันไม่แมทช์กันก็มา b ตรงนี้ก็คือชิปมาเท่ากับ B ก็คือ32เนาะ B ชิป2ต่อไปก็คือเช็ค R กับ R ตรงกันแต่ว่า A กับ E ไม่ตรงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เลื่อนไปเท่ากับ R ก็คือ3เพราะ R คือ3ตรงนี้เนาะก็เลื่อนมา1 2 3ถูกไหมทีนี้ก็มาเช็ค R ตัวนี้กับ R ตัวนี้
หนึ่งสองสามเหมือนกันครูตั้งใจนะตั้งโจทย์เป็นบา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 เพื่อที่จะให้มันขยับทีละสามเห็นไหมจนทั้งมันมาเจอตัวนี้บาเบอร์อันนี้คือตัวอย่างที่สองทันไหมลองดูตัวอย่างที่สามเนาะสมมติคำว่า King Mongkut University of Technology หาคำว่า NOL NOL อุ้ยลองไปเล่นดูก็ได้นะคะลองระบายสีเล่นดูเนาะอันนี้คือเขียนโปรแกรมมาแล้วแล้วก็เช็คว่ามันตรงกับอัลกอริทึมอยู่แล้วด้วยนะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะให้พวกเราไปลองทําดูนะคะแล้วไปลองเขียนโปรแกรมดูนะคะทําเป็นงานกลุ่มเนาะถือว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่10นะคะใส่เข้าไปให้แล้วนะส่งอาทิตย์หน้านะคะไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะตอนนี้ครูใช้ Math America โปรแกรมนะคะพอเขียนโปรแกรมปุ๊บมันสามารถเจเนเรตตัวที่เป็นตารางอันนี้ขึ้นมาได้เลยแล้วก็ทำแบบนี้ปริ้นผลลัพธ์ออกมาได้เลยแบบนี้ทีละขั้นตอนนะคะอันนี้คือสามอันนี้คือสี่บานาน่าบานาน่านี่นี่ดูซับซ้อนมากบา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 นาน่านะคะเนอะบางทีเรามนุษย์มองด้วยตาเปล่ายังเบลอเลยถูกไหมก็ให้คอมพิวเตอร์ในการเช็คนะคะโอเคนะลองไป implement อัลกอริทึมนี้นะคะเป็น activity ที่10นะครูใส่ไปแล้วนะคะทำเป็นงานกลุ่มเนาะไม่น่ายากเรามีอัลกอริทึมแล้วสามารถ implement เป็นภาษา C ภาษาอะไรก็ได้นะก็สามารถที่จะทำงานออกมาได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นตาราง ASCII table นะคะในการที่เราจะแปลงตัวหนังสือให้กลายไปเป็นตัวเลขนะคะที่มันสอดคล้องกันกับตัวที่เป็น ASCII code นะคะASCII code น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับโอเคถึงตรงนี้ใครมีอะไรสงสัยถามไหมเอ่ยเดี๋ยวให้เบรกประมาณแป๊บนึงนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวตอน 11:07 นาทีเรามาเจอกันนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องต่อไปเรื่องของ comparison counting sort นะคะ